ชกทั้งไทยไฟลีกแล้วก็ไทยไฟใหญ่นะครับก็เดี๋ยวดูแล้วครับคู่นี้ใครชนะก็จะไปเจอกับผู้ที่ยืนรอชิงในรอบชิงชนะเลิศอยู่แล้วอย่างเพชรนิยมที่เพิ่งชนะยอดเทวินไปเมื่อคู่ที่แล้วครับนี่ครับก็เป็นการเทียบสัดส่วนของน้ำมือทั้งคู่นะครับทางด้านชนะชัยเดชอ่อนกว่าถึง8ปีด้วยกันประชาสัมพันธ์ถึงไทยไฟลีกสัปดาห์หน้านะครับกลับมาชมสุดยอดมวยบู๊แห่งยุคครับอย่างทางด้านดาวแพร่แม็กเคมีพันครับเสริมความมันด้วยธงชัยเพชรรุ่งเรืองเพชรเอกบ้านไร่มนทางเงาปีศาจอนิตยาพรยืนสดกับนักมวยชาวต่างชาตินะครับสัปดาห์หน้าครับติดตามกันเลยครับที่ช่อง8กฎหมายเลข27 18นาฬิกาเป็นต้นไปเหมือนเดิมเดี๋ยวดูครับคู่นี้ใครจะเข้าไปชิงกับเพชรนิยมนะครับแล้วดูด้วยว่าชนะชัยวันนี้จะโชว์เข่าลอย2ชั้นหรือเปล่าครับจับตาดูดีๆครับนี่ครับเตะซ้ายมาซ้ายหน้าครับโดนต่อยหมัดมาก็เลยเตะคืนครับซ้ายหน้าของสิงขาวบ้างดูครับวัดกันที่หัวใจวัดกันที่ร่างกายครับใครจะเดินหน้าเข้าสู่รอบชิงจะเป็นชนะชัยหรือว่าสิงขาวนี่ครับชนะชัยเดินหัวแข้งก่อนเลยนะครับแม่ไม่ต้องรีรอกันนานครับดูอาวุธโดดเด่นครับวันนี้ชนะชัยเดี๋ยวดูครับว่าจะยืนระยะได้จัดจ้านแบบนี้เนี่ยตลอดเกมการแข่งขันหรือเปล่าครับมาครับมีหมัดยิงลำตัวมาครับสีขาวตรงนั้นจะเป็นจุดสำคัญด้วยนะครับการยืนระยะครับแต่ตอนนี้วัดกันที่อาวุธก่อนครับโดยเฉพาะแข้งยาวๆครับแข้งยาวๆนี่มาแล้วครับสีขาวชนะชัยยังไม่โต้แต่ก็เล็งอยู่ครับเล็งอยู่ครับผ้าต่างคนต่างเตะครับแล้วเล็งที่ฐานล่างเหมือนกันด้วยครับจังหวะเมื่อสักครู่มาดูแล้วนี่ต้องบอกว่าความเก่าครับของสีขาวขยับเกมเดินเลยนะครับเดี๋ยวดูชนะชัยครับแม่นี่ครับแข้งลำตัวเกือบเหมือนกันครับหมัดขวานี่มาแรงครับโอ้สอกไปทีครับแม่มีอาการหรือเปล่าครับสิงขาวโอ้วันนี้ชนะชัยครับมารูปแบบใหม่ครับเป็นมวยที่ออกอาวุธได้สวยงามรวดเร็วมีจุดขายครับแต่บางครั้งครับโดนแล้วก็อาจจะมีอาการไม่ดีครับแต่ว่าตอนนี้นี่เหมือนจะเห็นครับว่าสิงขาครับเริ่มจะเพียงพ้ำเหมือนกันเมื่อกี้แกเกาะแขนแล้วเสียบเลยนะมีจังหวะกดแขนแล้วก้าวไปเสียบครับชนะชัยชอดชนะมวยไทยต่างคนต่างเตะครับอีกคนข้างล่างอีกคนนึงขึ้นก้านคอเล็งไว้แล้วเล็งไว้แล้วถีบก่อนทำลายจังหวะไปขยับมาบ้างครับลดความตึงเครียดกลับมาชิงเดินอีกครั้งนึงครับชนะชัยวันนี้นี่ดูมุ่งมั่นเหมือนเฟรดครับอยากจะเข้าชิงให้ได้สิงขาวก็รู้จักคนหนักคนเบาครับเห็นว่ารุ่นน้องหนักแรงอยู่นี่ก็พยายามที่จะไม่ปะทะตรงๆนี่ครับโอ้หมัดลำตัวแม่หนึ่งสองอันตรายแม่โดนมากระยักคิ้วใส่เลยครับโดนต่อยลำตัวหมดยกแรกครับมาชมกันต่อนะครับผ่านไปแล้ว1ยกครับกับคู่รอบรองชนะเลิศนะครับมวยรอบไทยไฟท์คาดเชือกพิกัด69กิโลกรัมดูจังหวะศอกเกือบโดนครับแม่ดีว่ายังเอนตัวหลบไปได้ครับทางด้านสิงขาวฉลามศึกมวยไทยนี่โหจังหวะตัดลำตัวครับ1 2เดี๋ยวมาลุ้นกันต่อนะครับยก2ใครจะตีตัวเข้าสู่รอบชิงครับตามมานั่นเพชรนิยมลูกพ่อพญาเสือไปครับเอาครับเน้นอาวุธนะครับใครออกได้เยอะกว่าก็ได้เปรียบนะครับเอาครับยกนี้นี่เหมือนสิงขาวจะทำเกมบ้างนะครับเอาขยับเดินเริ่มจะกดดันทางด้านชนะชัยเหมือนกันครับนี่ครับเอาเตะซ้ายหน้าไปก่อนชนะชัยเสียบเข่าเสียบเข่าแม่ดูวันนี้นี่ดุดันเหลือเกินครับร่างกายเข้าที่แล้วแม่ก็สอกปราบอีกไม่โดนโอ้โหท่ายากมาแล้วครับท่ายากมาแล้วมัด1 2 3เตะซ้ายโอ้ยเอ้ยใจหายใจคว่ำหมดเลยโอ้โหแบบนี้นี่เขาเรียกว่าเตะถวายเจ้าครับเตะล้มทั้งยืนลุยต่อครับสิงขาวแม่มาดุดันครับยกนี้นี่ครับพอทำเดินทำนี่ก็เหมือนจะได้เปรียบขึ้นมาเหมือนกันครับ
โอ้ชนะชัยนี่ต้องแก้จุดนี้ได้ครับอาวุธดีแต่ว่าความอดทนครับความทนทานนี่อาจจะยังเป็นคำถามอยู่อาวุธตอนนี้หวังผลทั้งคู่หวังผลทั้งคู่นะครับอาวุธของทั้งคู่ครับยังไงเล็งแล้วหมัดลำตัวมาเตะจ่อล่าขึ้นเอาสิเจ็บ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 ใส่แบบไม่ยั้งผู้ชายเตะซ้ายขึ้นเอาครับแม่ต่างคนต่างโดนต่างคนต่างได้ครับแบบนี้ถือว่าได้ลุ้นกันยาวๆเหรอครับแต่ว่าเดี๋ยวดูครับใครจะมีทีเด็ดกว่ากันชนะชัยหรือว่าสิงห์ขาวทีเดียวรู้เรื่องเลยครับแบบนี้นี่มาหนักแรงๆครับอาวุธหวังผลโอ้โหไม่มีหลอกให้ตายใจครับต่อยหมัดโอ้ลำตัวไม่ดีครับหล่นเลยครับแม่ครับชนะชัยครับแม่ยกแรกนี่ทำได้ยกสองเจอลำตัวครับหมัดแรกพยายามกัดฟันแล้วนะผู้ชายพยายามกัดฟันจะสู้ต่อคือก็จุกแต่เก็บอาการไว้แต่หมัดที่สองอะสิโอ้นี่ครับเรียบร้อยเลยครับพี่เอกครับแม่ชัยชนะนี่ตกเป็นของสิงขาวเลยสิงขาวก็โดนนะไม่ใช่ไม่โดนเออยกแรกนี่ทำท่าแย่แล้วครับดูเหมือนเจ็บขากับยกแรกไหมอ่ะเออนี่เหรอครับไทยไฟท์ลีกครับไม่มีอะไรแน่นอนจริงครับบนสังเวียนแห่งนี้โอ้โหวัดกันที่หัวใจครับแต่หัวใจของมุมดำอย่างชนะชัยก็พยายามท้องอีกทีหนึ่งครับดูครับขวานี่มาครับแล้วโอ้โหไม่ไหวครับแล้วดูที่หน้าท้องที่โดนไปหลายพิษหลายสงแล้วนะครับแดงเป็นปื้ดเลยครับแล้วโดนย้ำมาที่จุดเดิมครับจุกพยายามเก็บอาการแต่ช็อตนี้ไม่ไหวจริงๆครับโดนลำตัวแล้วครับแม่แบบนี้นี่ต้องบอกว่าโดนเจ็บโดนเห็นแล้วฮะโอ้โหชนะชัยยกแรกทำได้ดีครับแต่ว่าสุดท้ายครับคนที่ได้รับการชูมือครับเข้าชิงกับเพชรนิยมนี่ก็คือสิงห์ขาวและผลการตัดสินนะครับผู้ที่จะเข้าไปในรอบชิงชนะเลิศอีกคนหนึ่งนั่นก็คือสิงห์ขาวฟอมสงขลาครับก็เป็นสิงห์ขาวครับเข้าชิงกับเพชรนิยมครับรอบชิงเนี่ย3มีนาคม2567นะครับท่านผู้ชมครับผู้ชิงแชมป์ไทยไฟท์ลีกนะครับในรุ่น69กิโลกรัมนะครับผู้ที่จะเข้าไปชิงคือเพชรนิยมลูกพ่อพญาเสือพบกับสิงห์ขาวฉลามศึกมวยไทยยิมครับรับประกันว่าเวทีไทยไฟท์ลีกณ Beat Activeไปเทพบุรีจะต้องเดือดระอุอย่างแน่นอนครับ